เพชรบุรีกินอะไรดีวันหยุดว่างๆหลายๆคนก็เลือกจะเดินทางแบบใกล้ๆกรุงเทพแบบประมาณ2ชั่วโมงเพื่อพักผ่อนแบบช้อปไปเย็นกลับก็ยังได้ถ้ามาเพชรบุรีหลายๆคนก็แบบนึกถึงขนมหวานใช่ไหมเพราะว่าเขาขึ้นชื่อแบบเป็นเมืองขนมหวานของไทยแต่ทุกคนรู้ป่ะว่าอีก1จุดเด่นของเพชรบุรีคือการเลี้ยงปลากระพงค่ะเอาจริงโมก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือเพชรบุรีเนี่ยเขาอยู่ริมทะเลอ่าวไทยแกเขาเลยมีแหล่งสารอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์มากปลาก็จะมีเยอะโดยเฉพาะปลากระพงคือจับได้สดทุกวันและตอนนี้คือมีร้านหนึ่งที่เป็นกระแสมากก็คือบุฟเฟ่ปลากระพงในราคาแค่199เจ้าของก็มีบ่อเลี้ยงปลากระพงเองเกือบ20บ่อเลยค่ะสายกินอย่างเรามีหลดจะพลาดวันนี้โมจะพาทุกคนไปลองทานบุฟเฟ่ปลากระพงอิ่มไม่อั้น2ชั่วโมงจะนึ่งจะผัดจะทอดก็199เท่านั้นได้ยินแค่นี้ก็ใจสั่นแล้วค่ะขอชิมนะคะไปครับบอกเลยว่าร้านนี้เคยรับแต่ตอนนี้น่าจะไม่รับแล้วหรือเปล่าอยากรู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะถึงแล้วกินบุฟเฟ่หนักๆขอจัดกันหน่อยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ต้องบอกเลยว่าบุฟเฟ่เป็นอะไรที่ยอดฮิตสุดๆบุฟเฟ่ข้าวแกงบุฟเฟ่ชาบูบุฟเฟ่ส้มตำเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบคุ้มค่ายิ่งไปกับเพื่อนๆอ่ะเราสามารถแบบกินทุกอย่างได้เต็มที่ซึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาต่างจังหวัดกันค่ะที่เพชรบุรีและมันคือบุฟเฟ่อย่างนึงที่แบบเราเห็นแล้วแบบหูทุกคนคุ้มมากไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพขนาดนั้นนะคะเพชรบุรีขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ปลากระพงมีทั้งปลาทอดปลานึ่งปลาผัดปลาลวกมีกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยข้าวผัดปูหอยแมลงภู่อย่างเงี้ยก็มีทุกคนในราคา199 2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเขาให้ปลามาเป็นแบบเป็นตัวทุกคนร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากในโซเชียลแล้วฉันก็รู้สึกว่าอยากมาเพราะว่าเนี่ยเคยไปกินบุฟเฟ่ปลากระพงที่ครั้งหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีป่ะใช่ป่ะต้องขึ้นภาพอินเสิร์ตอะว่าจังหวัดอะไรและนี่คือร้านบุฟเฟ่ปลากระพงร้านที่2ที่ฉันจะมากินนะคะไม่เคยกินบุฟเฟ่ปลากระพงที่อื่นปกติชอบกินบุฟเฟ่อะไรชอบกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอันนี้ชอบกินบุฟเฟ่อะไรแบบหมูกระทะปิ้งย่างเอ้ยเราชอบกินบุฟเฟ่แบบอารมณ์อาหารแบบสุกี้ปิ้งย่างญี่ปุ่นอะเออเราจะรู้สึกแบบอุ้ยคุ้มค่ามากแต่วันนี้ก็จะพามากินบุฟเฟ่จะเรียกว่าซีฟู้ดได้ปะวะเหมือนกึ่งๆอาหารไทยก็คือกึ่งซีฟู้ดนะเนาะใช่กึ่งบุฟเฟ่ปลาละกันบุฟเฟ่ปลาเป็นตัวปลากระพงนะคะที่เพชรบุรีทอดนึ่งโอ้บรรยากาศชิลเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ริมทะเลนะคะอยู่ริมบึงอยู่ริมบึงครับนี่ฮะนี่ริมน้ำร้านนี้ชื่อร้านว่านาวาคาเฟ่เมนูของเขานะคะ199บาทเราจะขีดทุกอย่างเลยปะมันไหวหรอมันมีทั้งหมดกี่เมนูวะ1 2 3 4 5 6 7ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอย่างนะคะรวมข้าวต่างๆใดๆสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยค่ะสั่งอะไรดีคะเมนูแนะนำก็จะเป็นพวกผัดขึ้นช่ายผัดขึ้นช่ายเหรอคะอร่อยนะคะอ่ะขอลองฟังหน่อยอยากกินนึ่งมะนาวนึ่งซีอิ๊วทอดน้ำปลามันมีแบบว่า3รสไหมมีเอา3รสได้หรอ3รสกุ้งอบวุ้นเส้นเอาป่ะเส้นแกงส้มชะอมแกงส้มปลากระพงหรือแกงส้มชะอมไข่ชะอมไข่ต้มจืดเต้าหู้สับกาไม่เอาวันนี้เราเน้นปลาข้าวผัดปูเอาตามนี้ก่อนละกันนี่ค่ะAll you can eat เนี่ยเท่าที่โมไปอ่านมานะมันก็คือการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ที่จริงๆเนี่ยมีมาแล้วมากกว่าพันปีเลยนะคะทุกคนจุดเริ่มต้นเอาแบบคร่าวๆเลยนะที่โมไปอ่านมาเจอเขาบอกว่าเขาเริ่มโดยชนพื้นเมืองท้องถิ่นประเทศสวีเดนตั้งแต่ยุคไวกิ้งเลยคือเวลาที่ต้องออกเรือเป็นระยะเวลานานเนี่ยพอกลับเข้าฝั่งในแต่ละครั้งชาวบ้านที่รออยู่เนี่ยเขาก็จะจัดโต๊ะอาหารในปริมาณที่เยอะเพื่อต้อนรับแก๊งไวกิ้งผู้หิวโหยเสร็จแล้วทีเนี้ยชาวฝรั่งเศสก็เอาวัฒนธรรมนี้มาใช้ค่ะแล้วก็แบบเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยลองไปดูช่อง Point of View นะเขาเล่ารายละเอียดกับโมเยอะเลยจุดเด่นของบุฟเฟ่ในปัจจุบันก็คือความคุ้มค่าใช่ไหมคะทุกคนจะกินเยอะจะกินน้อยเท่าไหร่ก็คือจ่ายในราคาเดียวถ้าใครกินเยอะเกินก็ระวังด้วยนะคะเดี๋ยวท้องจะอืดอาหารจะไม่ย่อยเอาวันนี้ก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มค่ะก่อนกินโมขอกินไปกินดักไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อนรักต้องเข้าค่ะว้าวผลไม้ดูดีมากนี่ปลานึ่งมะนาวหวานเจี๊ย
ียบเลยครับเจอแบบนี้ตรงนี้มีปลาอยู่กระชังนึงแล้วชิวๆเขาบอกว่ากินปลาแล้วไม่อ้วนจริงก็เลยจัดไปเลย5ตัวนี่เดี๋ยวจะดูอันนี้ก่อนเลยอันแรกนะคะโอ้ยมันเป็นสดๆเลยป่ะที่เนี่ยเขามีกระชังปลาของเขาเองเลยป่ะใช่นี่ค่ะขอชิมนะคะไปครับแบบปลาก็สดแบบปกติเลยอ่ะเนื้อปลาแน่นไม่ขาวนี่แกงส้มนะคะดูดีเวอร์เนี่ยได้เลยปะไข่หนามากง่ายดูดิแม่จะดูดิว่าไข่หนาเปล่าหนาเนี่ยดูดิไข่หนามากข้าวผัดปูค่ะเฮ้ยมาเป็นแบบเขาเรียกว่าก้ามจิ๋วปูนะคะคือเกรดอ่ะเหมือนร้านอาหารซีฟู้ดเลยมันจะเสียดายกุ้งอบเป็นเส้นนิดนึงอยากให้ใส่หม้ออยากให้ใส่หม้อแล้วอยากให้มีกุ้งทั้งสองตัวกุ้งร้านเดียวเหมือนเดิมอาจจะอินเทนไปหน่อยนี่ครับอุ้งเส้นเราก็ชิมแต่หมูเส้นละกันเนาะแล้วก็ราดน้ำจิ้มดีรสชาติเขาคือร้านอาหารซีฟู้ดเลยค่ะกินมากดีกว่าหอมว้าวปลาฉ่ำๆเลยอ่ะแล้วผลไม้ก็แบบผลไม้แล้วคือยิ่งกินยังไงอ่ะกินกับอย่างนี้หรอกินพร้อมกันกินพร้อมกันกินอย่างนี้หรออย่างนี้หรอือันนี้ต้องเลิศแน่มันดีว่ะมันแบบปลาทอดแบบเนื้อเนียนๆใช่ปะรากับน้ำสามรสอ่ะเปรี้ยวๆหวานๆใช่ปะทีเนี้ยตัดกับแอปเปิ้ลกรอบๆอ่ะสดชื่นมากเลยอ่ะสั่งเพิ่มคือเนื้อปลามันจะนวลๆแน่นๆนิ่มๆใช่ปะแต่ผลไม้มันจะกรอบแล้วมันกินด้วยกันแบบมันเข้ากันเลยปะแล้วแกดูเนื้อปลาดิตัวแล้วแบบผลไม้ที่เขาให้มาเป็นชมพู่องุ่นแอปเปิ้ลข้าวโพดแก้มมังกรจิ้วตำผลไม้นึกออกมั้ยส้มตำปลาทอดส้มตำปลาทอดค่ะเป็นตำไทยนะคะไม่ค่อยหาตำไทยว่ะแต่ก็ถือว่าโอเคถ้าเป็นปลาร้าน่าจะดีไอเรามาติดปลาร้าไปแล้วว่าดีทำไงดีอ่ะจริงนี่ค่ะปลานึ่งซีอิ๊วช่วงท้องนี่ขาวๆเลยท้องปลาดึงเลยใครชอบกินท้องปลาบ้างคุณปลาคอลลาเจนดึงนี่เลยน้ำซีอิ๊วเขาเป็นข้นๆว่ะดูดีไหมเนี่ยลาดแล้วข้นๆมีซีฟู้ดด้วยนิดนึงน่าอยากกินแต่ยังมุกออนจากปลาทอดสามรสผลไม้ไม่ได้ปลาทอดสามรสผลไม้คือหากินที่ไหนไม่ได้ไม่เคยกินรสชาตินี้ที่ไหนนี่เขาบอกว่าอันนี้คือที่เขาเลคอมเมนต์เนาะปลาขึ้นช่ายปลาขึ้นช่ายปลาชิมดีเฮ้ยปลาผัดขึ้นช่ายต้องกินกับอบวุ้นเส้นสองคำมันหอมแสดงว่าที่เขาแนะนำคือของจริงเข้ากับอบวุ้นเส้นตักให้ดูลาดเนาะลาดน่ากินมากน้าแกชิมสิไปครับปลามันฉ่ำมันนุ่มมันกรอบเฮ้ยกินกับแอปเปิ้ลดีอ่ะนุ่มเจอแบบกรอบๆแล้วมันฉ่ำหวานหอมต้องกินชอมไข่ครับยังไงทำแตกไหมปลาเอ้ยไข่เอ้ยเฮ้ยไม่ได้มันรีวิวอะไรของมันเนี่ยมันไม่แกงส้มไงมาเลยนะหอยครับรสสองเพิ่มครับเอาปลาทอดน้ำปลาไปทำเป็นปลาราดสามรสผลไม้แล้วก็ข้าวผัดร้อนๆใหม่จานครับเบิ้ลๆกันมาเลยอุ้ยข้าวผัดร้อนๆเลยอ่ะผมอยากชิมอ่ะข้าวผัดร้อนๆเอ้ยทุกคนเวลาถ่ายคลิปอ่ะมันแบบของร้อนมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากถ้าราดพริกน้ำปลานะคุณเลิศมากอ่ะข้าวผัดครับข้าวผัดครับเอากี่บาทเอาอีกเมื่อเอาไปทั้งจานอร่อยอ่ะ
มันเป็นฟิวข้าวผัดไข่มากกว่าข้าวผัดปูนะแต่หอมแต่ก็มีปูใช่ก็มีเรากี่บาทอ่ะเราเป็นผู้หญิงกินแค่นี้ก็พอเนาะน้ำใช่ใช่ไหมนี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเยอะเขาบอกกินแค่นี้ก็พอใช่ป่ะเพราะว่าเป็นหัวเอาอีกเพราะว่าเราจะเอาอีกวันนี้นะคะเรากินปลาไปทั้งหมด1 2 3 4 5 5ตัวนะคะแล้วก็มีแบบพวกแบบหอยกุ้งอบุญเส้นแกงส้มชมไข่ข้าวผัดปูอะไรอย่างงี้นะคะทั้งหมด5ท่านนะคะรวมมูลค่าเป็น 1,105 บาทเอาจริงๆนะเอาแบบเอาจริงๆเลยนะเราต้องกินกันเยอะกว่านี้มันถึงจะแบบคุ้มแต่แค่นี้ก็ไม่ไหวเออแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วข้าวผัดปูอีกเออข้าวผัดปูอีกอะไรอีกปกติจานละ200ครับเออ200 300นะอะไรอร่อยสุด1 2 3ปลาทอด3รสปลาผลไม้พี่ชอบปลาที่ซีหรอจริงหรอทำไมอ่ะเนื้อมันหวานเนื้อมันหวานอันดับ2ข้าวผัดปูขึ้นช่ายข้าวผัดปูฉันชอบขึ้นช่ายข้าวผัดปูข้าวผัดปูอันดับ3ปลาผัดขึ้นช่ายปลาอันดับ3ฉันปลาขึ้นช่ายเหมือนกันเฮ้ยเราอยากจะแนะนำอ่ะคือเราอ่ะมีความรู้สึกว่าสิ่งทุกคนต้องสั่งอ่ะคือปลาราดซอสผลไม้ถ้าเพื่อนๆสั่งปลาทอดแล้วอ่ะอีกอันนึงให้สั่งปลานึ่งเพราะถ้าสั่งปลาทอด2อันแบบปลาทอดส้มตำด้วยแล้วก็ปลาทอดราดผลไม้ด้วยอ่ะมันจะแบบมันจะคล้ายๆกันเลยมันจะแบบปลาทอดอ่ะมันจะกินแล้วอยู่ท้องกว่าแต่ปลานึ่งมันจะรึดๆมันจะได้เลื่อนๆมันจะลื่นๆคอกินง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแบบสั่งทอดตัวนึ่งตัวจริงๆเขาเด่นเรื่องปลาร้านนี้เด่นเรื่องปลานะคะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเร็วๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปหัวหินตอนนี้มันบ่ายโมงแล้วเราต้องรีบรื่นไปหัวหินภายในบ่ายสองเพราะว่ามีร้านหนึ่งที่เราอยากกินอยากรู้ว่าโมจะทำอะไรในคลิปต่อไปทุกคนก็รอดูได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ